ช้ได้ใช้สีแทนไอ้คำไหนที่เราไม่ได้ยกไม่ได้ถวายก็ใช้คำถวายแทนวัตถุสิ่งของเป็นจิตเราเป็นกุศลนี่แหละท่านที่เราคิดท่านสมุวานวันนี้พวกเราทุกท่านมาน้อมบำเพ็ญกุศลถวายแด่ท่านพระอาจารย์เรืองท่านพระอาจารย์เรืองฤทธิ์กิตติธรรมโมเราได้ประชุมเพลินท่านแล้วก็เมื่อเช้าก็ได้เก็บอัฐิอัฐิของท่านก็สวยงามใสสะอาดบริสุทธิ์เศษที่ท่านให้พระไปเก็บเพื่อที่ต้องการจะให้พระได้พิจารณาดูว่านี่แหละสังขารคนเรามีอะไรก็ไม่เหลือเหลือแต่กระดูกนี่แหละให้พระพิจารณาดูจะยากดีมีจนเป็นพระเจ้าพระสงฆ์ใครก็ตามให้พิจารณาเป็นอสุภกรรมฐานพวกเราก็จะเห็นว่าท่านพระอาจารย์เรืองท่านบวชมาถึงขนาดนี้พรรษาเอาอยู่66พรรษา45ท่านประพฤติปฏิบัติธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามข้อวัดปฏิบัติพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงหลวงปู่แว่นครูบาอาจารย์จะเห็นว่าถ้ามองไปนอกเห็นไม่มีอะไรแต่ภายในของท่านเมื่อเผาออกมาเมื่อประชุมเพลิงมาก็ใสสะอาดประดุจเป็นพระธาตุเหมือนกันพวกเราประมาทด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเราห้ามไม่ได้ความคิดแต่พวกเราก็ได้อาโมสิกรรมกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมโดยเจตนาไม่เจตนาก็ขอให้เป็นอาโมสิกรรมซึ่งกันและกันคนเราเมื่อทำความดีแล้วสิ่งที่ดีก็ปรากฏขึ้นมาให้เห็นท่านพระอาจารย์เองก็จะมองว่าเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ประการแต่ว่าเมื่อประชุมเพลิงออกมากระดูกท่านก็เป็นพระธาตุใสสะอาดบริสุทธิ์ไม่ใช่แต่เพราะพระญาติโยมพวกเราทุกท่านก็เป็นเหมือนกันนะทำจิตใจให้สงบสวดธาตุของท่านก็ดีหลวงปู่แว่นท่านก็สวดนะตั้งแต่นู้นแหละเกศาจากทุกท่านคือนางอรหันต์ตัวอิติปิโสพระเทวานุนห้างเกศาจากทำในตามอรหันต์ตัวอิติปิโสพระเทวานุนห้างเกศาจากสร้างพนังอรหันต์ตัวอิติปิโสพระเทวานุนห้างสวดหมดอาการ32นะพอสวดไปจิตมันสงบขึ้นมานะกระดูกก็เป็นพระธาตุนะเป็นนะเป็นได้ทุกผู้ทุกคนไม่ว่าเป็นหญิงเป็นชายบางคนไม่ได้บวชไม่ได้บวชก็เป็นไม่ได้บวชเป็นภิกษุณีก็เป็นแม่ขาวนางชีก็เป็นเห็นไหมแม่ชีแก้วเสียงล้ำที่มุกยาหารถ้าอยู่ก็เป็นพระธาตุพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่างๆญาติโยมก็เป็นขอให้เราตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้มันถูกต้องอะไรก็ตามคนเราทุกคนนั้นทำความผิดด้วยกันทุกที่ทุกคนแต่เราจะไปแก้ไขในส่วนเป็นอดีตไม่ได้ต้องทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเมื่อเราทำปัจจุบันดีแล้วนานเข้านานเข้ามันก็จะเป็นทั้งอดีตและอนาคตอนาคตก็สดใสอดีตก็ไม่คงที่แต่ถ้าเราทำปัจจุบันไม่ดีนานเข้านานเข้ามันก็จะเป็นทั้งอดีตและอนาคตอนาคตก็ไม่สดใสอดีตก็คงที่เราทำความดีตลอดก็ขอให้พวกเราทุกท่านจงรวมเป็นพลังจิตน้อมถวายท่านพระอาจารย์เรืองนะว่าบุญกุศลใดที่พระพุทธเจ้าได้ทำทั้งอดีตปัจจุบันน้อมถวายท่านพระอาจารย์นะท่านไม่ต้องการจากอะไรจากพวกเราแต่เป็นเครื่องแสดงบอกว่าทุกศิษย์ลูกหาทั้งฝ่ายบรรพชิตฝ่ายพุทธหานั้นยังน้อมรู้ถึงองค์ท่านอยู่ท่านก็จะรับรู้ด้วยญาณวิถีก็จะอนุโมทนาเป็นผลสะท้อนย้อนกลับมาสู่พวกเราท่านทั้งหลายให้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาระธนสารสมบัติจนทุกประการเทอญละครจากคณะสงฆ์ใครมีน้ำก็กรวดน้ำใครไม่มีก็น้ำใจยะถาวาติวหาปุราปริกรันติสาคลังเยวะเมวะอิโตตินังเตตานังอุปกา